ทายาทและลูกหลานครอบครัวพหลพลพยุหเสนาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเนื่องในวันครอบครัวขณะที่ทายาทสะท้อนมุมมองต่อการเมืองไทยโดยระบุนะคะว่าเวลานี้ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงและหากพระยาพหลยังมีชีวิตอยู่คงเสียใจกับวิกฤตบ้านเมืองค่ะพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนาทายาทพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาหนึ่งในคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม2475เปิดเผยมุมมองและความรู้สึกต่อสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันว่าบุคคลบางกลุ่มมีเจตนาและแนวทางผิดไปจากหลักการประชาธิปไตยโดยเฉพาะกรณีไม่เคารพสิทธิในการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเขาจะไม่ให้คุณค่ากับข้อเสนอรัฐบาลของนายสุเทพเทือกสุบรรณเนื่องจากไม่มีทางเป็นไปได้และคนส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับพร้อมระบุว่าหากพระยาพหลยังมีชีวิตอยู่คงเสียใจกับการบิดเบือนประชาธิปไตยในเวลานี้ไม่ทราบเอาอะไรมาพูดว่ารัฐาธิปัตย์ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับ2550ก็ยังมีอยู่เขาเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญเองและเป็นคนยกเลิกรัฐธรรมนูญเองหรืออย่างไรเขามีอำนาจอย่างนั้นเหรอท่านคงจะไม่พูดนะแล้วก็คณะราษฎรทั้งหมดท่านก็คงจะไม่พูดนะนอกจากจะมีแต่ความเสียใจที่นำระบอบประชาธิปไตยมาให้แต่คนไทยยุคนี้กับพยายามที่จะทำลายไอ้ระบอบประชาธิปไตยที่มาด้วยความหวังดีพันตรีพุทธินาถยังมั่นใจว่าสุดท้ายการเลือกตั้งและประชาธิปไตยยังเป็นคำตอบสำหรับสังคมไทยขณะที่วันนี้ทายาทและลูกหลานได้ร่วมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาและบรรพบุรุษที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนโดยปีนี้นับเป็นปีที่67การจากไปของผู้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ